สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ไฟที่เหมาะสำหรับออก outdoor หรือออกงานนะครับการไปขายของตลาดนะครับนี่เลยครับเป็นสปอตไลท์นะครับตัวนี้นะคือตัวนี้ถามว่าสะดวกยังไงคือเราชาร์จไฟนะครับได้ทั้ง2แบบนะครับเป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็เป็นใส่สาย Type-C นะครับ Type-C นะสามารถที่จะชาร์จไปแล้วก็ไปใช้งานได้หลายชั่วโมงครับอันนี้สว่างมากนะครับมีไฟหลายแบบนะครับอันนี้เอามาแนะนำนะครับราคานี่ผมก็จำไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เอามาขายให้ดูเฉยๆนะครับสว่างนะเวลาถ่ายรูปก็จะสว่างด้วยแล้วก็หลอดไฟที่ส่วนใหญ่ร้านค้าใช้กันนะครับแต่มันจะลำบากนะฮะต้องมีขั้วสำหรับเกลียวใส่หลอดนะครับส่วนใหญ่ร้านค้าเนี่ยจะใช้เป็นหลอดสี่เหลี่ยมหรือหลอดกลมที่มันมีลักษณะเป็นแบนกว่านี้แต่อันนี้เอามาใช้กับโคมในบ้านนะครับหลอดนั้นผมไม่ได้เอาเป็นตัวอย่างคือเป็นหลอด LED นะครับไฟเนี่ยควรเป็น LED นะครับอันนี้แค่27วัตต์เนี่ยนะครับสว่างมากนะสว่างมากเลยนะครับต่อมาก็คือปลั๊กไฟนะครับที่เหมาะสมนะต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ดูโทรมหน่อยนะนี่ของน้องชายโทรมนะครับมันจะมีบล็อกเขาเรียกบล็อกกันน้ำกันกระแทกนะครับเนี่ยนะอันนี้หน้ามาใช้นะครับสายก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับแต่ใหญ่กว่านี้ได้ยิ่งดีนะฮะนะครับแล้วตัวที่ไม่แนะนำให้เอามาใช้คือปลั๊กแบบนี้นะครับนี่ไม่แนะนำให้เอามาใช้นะครับมีสวิตช์มีอะไรก็จริงแต่สายมีขนาดเล็กเปราะบางนะครับฟิวขาดง่ายนะครับก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆไม่เหมาะที่จะนำมาใช้อันนี้เอาที่คนทานดีกว่าที่ผมมาให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นบล็อกกันน้ำเป็นยางอย่างดีฮะสายก็ให้มีขนาดใหญ่นะครับแต่ถ้าเดินไม่ไกลก็เล็กลงได้แต่ถ้ายิ่งไกลยิ่งต้องใหญ่นะครับ